างมาจากกรุงเทพค่ะดูนี่สีประการเพิ่งสางไข่ครับต้องรีบเก็บเฮ้ฮะต้องรีบเก็บแต่แฟนเพลงพี่น้องบอกว่าบ่ได้บ่เลยปี5 6 10มื้อนี้ครับนี่ก็เป็นผลงานจากครูขวัญร้องรำนำเสนอเนาะ2ศิลปินรากหญ้าอริสาดงวีฝากไว้ในช่วงนี้เพราะเป็นกับบรรยากาศพระอาจารย์เจ้าค่ะขออนุญาตไม่เปิดหมดเปิดแล้วดูไม่ได้เลยก็พระอาจารย์อะไรนะพระอาจารย์พระอาจารย์หลวงพี่รัตแล้วก็หลวงพี่ไม้หลวงพี่ไม้แล้วก็ท่านจำบ้านแล้วเฉลิมฤทธิ์ค่ะท่านพระอาจารย์เฉลิมฤทธิ์ค่ะในบทเพลงเองนะในบทเพลงนี้พระอาจารย์เฉลิมฤทธิ์คุณเอสโกพระอาจารย์เฉลิมฤทธิ์คุณเอสโกมาแรงติดโพเมตตาปราณีไหวหลวงพ่อโตขอพรโชคดีโชคลาภบุญทวีมาที่วัดดอนทองร้องตอนจบเลยจะร้องและสาวน้องจะไปจากไหนน้องมันจากแล้วเจ้าก็จะไปจากไหนล่ะสดๆจังหน่อยวะฮะก็เดี๋ยวน้องเตรียมแผ่นแล้วยังลูกนะฮะเนี่ยสาวหมอลำเราตอนนี้ขอจังหน่อยเนาะฮะเอารถบางทีเนี่ยเด้อฮะจังหน่อยเอาใหญ่มหาชนบุรีโชคดีมาวัดดอนทองแดนบุญบารมีเรืองรองดอนทองพระธรรมนำพาขี่ตามไปวิหารโดดเด่นใครเห็นเป็นต้องสะดุดตาอุโบสถงดงามล้ำค่าธรรมชาติร่มเย็นสดใสขี้ตังคอยกระล่องได้อ้ายขอบคุณค่ะโอ้ยนอนอันที่เจ้าร้องตามบทแม่นยางดอกพอดีพ่อดอกเพื่อนเฮ็ดเวทีตามหานะเจ้าก็เลยร้องเสียงตามไปก่อนถ้าจะไปร้องเสียงสูงมาชนบุรีโชคดีมาวัดดอนทองโหดีกันเวทีก็ต้องยกขึ้นหมดแล้วจะขึ้นไปร้องอยู่แล้วโอ้นะเออหลังคาตอนนี้นั่นไม่หลังนี่นะพี่ๆน้องๆเพิ่นอยากเบิ่งสาวหมอลำสาวหมอลำมีสาวหมอลำเสียงอ่อนน้องพรพรนิพาเพิ่นมาจากเป็นนักร้องดาวรุ่งดวงใหม่ที่กำลังถูกเกียรนัยอยู่ในขณะนี้ในวงการหมอลำนี้กำลังโด่งดังนะในวงการหมอลำตอนนี้น้องสาวคนนี้ก็เป็นหนึ่งคนที่ครูบาอาจารย์ในวงการหมอลำเนี้ยได้เล็งเห็นแววนะทั้งรูปร่างหน้าตาบุคลิกซุ้มเสียงและความตั้งใจที่ทั้งนิสัยใจคอด้วยนะฮะแล้วก็ได้นำมาเจรนัยนะครับอยู่ที่คณะวันนี้ก็เต็มใจมาช่วยงานกันมาช่วยงานซึ่งน้องสาวก็มีผลงานเพลงเป็นของตัวเองหลากหลายเพลงแล้วเหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นขอดาวสักดวงขอดาวสักดวงนะครับบทเพลงขุนช้างฮักเดียวร้องคู่กับศิลปินไอ้ต้นคูนสุนาเคนนะครับเป็นศิลปินที่ประเทศลาวแล้วก็อีกหลากหลายผลงานเพลงนะครับวันนี้น้องสาวคนนี้นะครับแล้วก็ยังมีศิลปินน้องสาวคนสวยมาช่วยงานนุชจรีน้องนุชจรีแสงทองนุชจรีอะไรนะแสงทองค่ะนะฮะไม่ใช่ศรีราชานะครับนะฮะเป็นนุชจรีแสงทองใช่ไหมนะก็เป็นนักร้องที่เรียกว่าประจําเรียกว่าระดับเลยแหละแถวนี้พ่อดองบอกว่าเดี๋ยวสองท่านนี้เดี๋ยวไม่มีแรงจะร้องหรอกดูแล้วคงไม่ถึง10เพลงพ่อดองก็เลยบอกว่าต้องเตรียมก๊อก2ไว้ถ้ามีศิลปินมาร้องด้วยก็มาสลับสเปลี่ยนกันนะให้ความเอาละช่วงโอกาสต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านเข้าสู่บรรยากาศแห่งความสุขมอบความสุขจากศิลปินนักร้องน้องใหม่นะครับสาวหมอลำคนสวยนะฮะนักร้องสาวเสียงอ่อนพรนิพานะครับเดินทางมาจากนะจังหวัดชัยภูมินะครับเมืองแห่งดอกกระเจียวบานนะฮะจะมีผลงานเพลงอะไรเข้ามาส่งมอบให้กับมิรักแฟนเพลงที่อยู่ด้านหน้าเวทีที่บ้านน้องสิมแห่งนี้นะครับรออีกสักครู่หนึ่งนะ
ขอเสียงปรบมือดังต้อนรับขอพรพรนิพพานเสร็จ
คนสวยคนนี้นะครับน้องพรพรนิบาลนักร้องสาวเสียงอ่อนนะครับมาใน2ผลงานเพลงแล้วนะก็ที่3นี่น่าจะตามใจแฟนคลับนะฮะไปโตนภูไปโตนภูดิเนี่ยสิครับพ่อแม่พี่น้องบ้านน้องชิมน้องสิงไปโตนภูห้อยกอดภูยอดเลยค่ะผู้ใดพร้อมที่โตนภูแล้วครับขอเสียงหน่อยครับด้านหน้าเวทีเลยค่ะเดี๋ยวจับมือไปโตน้องกันมาเขาฮะว่าไปโตนภูโตนภูโตนภูจับจับช่วงนี้นะครับขออนุญาตเรียนเชิญศิลปินน้องรจรีนะ
แต่ตอนนี้พอ